ภาษาละนาวรรณกรรมสองกรรมวันนี้นะครับก็จะเสนอคำว่าศาสนานะครับศาสนานะครับในเบื้องต้นนะครับในกรรมภาษาบาลีแล้วนะครับภาษาบาลีแล้วเปิ้นเขียนไว้ว่าอย่างอี้นะครับศาสนานะครับศาสนานะครับมากรรมบาลีนะครับเป็นบาลีเบื้องต้นเลยนะครับบาลีเบื้องต้นนะครับที่นี่มันก็เมื่อมาเป็นภาษาละนาแล้วนะครับเปิ้นก็เป็นศาสนาเปิ้นก็มาเขียนอย่างนี้นะครับศาสนะครับเป็นศาสนะก็เป็นสะสองห้องอย่างนี้นะครับศาสนาศาสนานะครับมานาเห็นไหมครับศาสนาหรือศาสนานะครับอันนี้หนาเปิดเอามาซ้อนอย่างนี้นะโดยว่ามีไม่ซ้ำไม่กั้นว่าอ๋อไปเฮือมันเป็นศาสนานี่นะครับทีนี้ก็ภายจะเขียนแบบใดก็คงบ่ว่ากันนะครับเพราะว่าเฮาต้องฮู้เงาว่าบาลีเปิ้นเขียนอย่างใดนะครับเงาบาลีเปิ้นเขียนเป็นศาสนานะครับอันนี้ที่เฮามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่2แล้วครับมันก็คงจะเหมือนกันนะแบบที่2แบบที่3นะครับมาศาสนาอันนี้แบบเงาของบาลีนะครับภาษาบาลีเงาต้นๆปนแท้ๆนะครับศาสนานะครับมาอันตัวที่2แล้วครับตัวที่2ศาสนาศาสนานะครับตัวที่3แล้วครับเป็นศาสนาอันนี้ศาสนะครับศาสนาอันนี้เป็นศาสนาอันนี้มันเป็นมาเมื่อมันมาเอาณตัวณมาไว้รูปนี่มันจะเป็นนาไปแล้วเป็นอักษรสูงไปแล้วนะครับเป็นศาสนามันก็จะเขียนในศาสนานะครับพอมันก็คงจะต้องเขียนเหมือนกันนะครับแม้อย่าศาสนานะครับก็คงเป็นเขียนได้เท่าเองนะครับเพราะว่าจะไปเขียนอย่างอื่นแล้วมันจะมางามนะครับเป็นเอาจนเอานะมันก็นาหรือหนาเนี่ยมันก็เต้านะครับถ้าเขาจะเขียนแบบเอาตัวหะมากำมันก็บอกงามนะครับครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเท่าเองนะครับเพราะว่าคำว่าศาสนาเนี่ยนะครับเงาคนมาจากกรรมบาลีนะครับเป็นคำว่าศาสนานะครับ